เป็นกันให้ได้เลยใช่ไหมจะเป็นกันให้ได้เลยใช่ไหมถามว่าคอมเมนต์พวกนี้มีผลกับชีวิตไหมให้ความสำคัญขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าไม่บอกเลยว่าไม่ที่เราไม่ได้ไปทำให้แบบชื่อเสียงของเขาเสียหายหรือว่าทำให้น้องเขาเสียหายอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเราเหมือนกันหรือมาแซะเราเหมือนกันนะครับหลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อย MV เพลง Rockstar ออกมานะคะก็ยอดวิวถล่มทลายเลยค่ะคุณผู้ชมมีชาวเน็ตหลายคนนะคะแห่กันแต่งตัวเหมือนลิซ่าค่ะแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กันที่ถนนเยาวราชนะคะไปเต้นคัฟเวอร์กันที่ถนนเยาวราชรวมไปถึงมีการทำคลิปนะคะเต้นเพลง Rockstar ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างล่าสุดค่ะอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะสาวมายเมโลดี้ค่ะที่หน้าตาคล้ายกับลิซ่ามากๆนะคะก็ได้ออกมาทำคลิปตอบกลับชาวเน็ตหลังโดนแซะแรงนะคะว่าอยากจะทำตัวเหมือนลิซ่างานนี้จะเป็นอย่างไรไปชมจากคลิปกันดูค่ะหลังลิซ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกได้ปล่อยภาพและทีเซอร์ MV เพลง Rockstar ซึ่งเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวหลังจากก่อตั้งค่ายตัวเองจนสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆไปทั่วโลกรวมถึงชาวไทยเพราะว่าลิซ่านั้นมาพร้อมกับลุคใหม่สุดเปรี้ยวและยังได้ใช้สถานที่ถ่ายทำที่ถนนเยาวราชอีกด้วยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูค่ะและหลังจาก MV Rockstar ได้ปล่อยออกมานั้นก็ทำให้มีหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าออกมาคัฟเวอร์เพลงของลิซ่ากันมากมายผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์คนดังค่ะอย่าง My Melody ที่ใครๆก็บอกว่าเธอนั้นหน้าตาเหมือนกับลิซ่ามากก็เลยออกมาคัฟเวอร์เพลงใหม่ของลิซ่าเช่นกันแต่ก็ไม่วายถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แซะว่าจะเหมือนลิซ่าให้ได้เลยหรอล่าสุดค่ะอินฟูคนดัง My Melody ก็ได้อัดคลิปตอบกลับชาวเน็ตหลังเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าจะเป็นกันให้ได้เลยใช่ไหมถามว่าคอมเมนต์พวกนี้มีผลกับชีวิตไหมให้ความสำคัญขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าไม่ที่ออกมาพูดเพราะปกป้องตัวเองเท่านั้นการที่เราแค่คัฟเวอร์น้องและอยากจะสนับสนุนเพลงใหม่น้องทำไมต้องคิดว่าเราอยากจะเป็นเข้าใจว่าคุณอาจจะรักและห่วงศิลปินได้นะไม่ผิดแต่ว่าตราบใดที่เราไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของเขาเสียหายทำให้น้องเขาเสียหายคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเราเหมือนกันหรือมาแซะเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีศักดิ์ศรีของตนเองเหมือนกันเป็นกันให้ได้เลยใช่ไหมถามว่าคอมเมนต์พวกนี้มีผลกับชีวิตไหมให้ความสำคัญขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าไม่ที่ต้องออกมาพูดเพราะปกป้องตัวเองเท่านั้นค่ะคือการที่เราแค่ cover น้องแล้วก็แบบอยากจะสนับสนุนเพลงใหม่น้องอะทำไมต้องคิดว่าเราอยากจะเป็นอะเข้าใจนะอาจจะแบบว่าคุณอาจจะรักแล้วหวงศิลปินอะได้นะไม่ผิดแต่แบบว่าถ้าตราบใดอะที่เราไม่ได้ไปทำให้แบบชื่อเสียงของเขาเสียหายหรือว่าทำให้น้องเขาเสียหายอะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเราเหมือนกันหรือมาแซะเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยคือก็เห็นนะดราม่าเยอะแยะเราไม่ได้อยากจะมาทำคลิปท็อกซิกอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อยากจะพูดอะอยากจะปกป้องตัวเองอะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมหรือแบบพยายามเหมือนหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ควรจะเอามาแซะกันอะเพราะว่าทุกคนเจตนาคืออะไรคือชอบในผลงานน้องอยากจะโคเวอร์ชื่นชอบผลงานน้องเขาดีอยากจะสนับสนุนเพลงใหม่ก็ช่วยโปรโมทเพลงน้องเขาไปด้วยในตัวแล้วมันผิดตรงไหนคือคุณอะได้แบบว่าได้เบิ่งตาได้เบิ่งดูชาวโลกบ้างไหมว่าเขาแต่งโคเวอร์ลิซ่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ถ้าคุณจะมาเลือกแซะแค่คนที่คุณรู้สึกว่ามองแล้วมันคล้ายหรือมันเหมือนแล้วคุณจะมาแซะเฉพาะเจาะจงเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์นะคะแล้วถ้ามีคนแบบเนี้ยอยู่แบบบนโลกเยอะๆอ่ะแล้วทีเนี้ยใครจะกล้าไปซัพพอร์ตน้องใครอยากจะสนับสนุนน้องหรือว่าอยากจะเอาน้องอ่ะมาเป็นไอดอลอ่ะคือไม่อยากจะเรียกว่า FC น้องเลยเพราะว่าถ้าคนที่รักน้องจริงอ่ะเขาก็คงที่จะแบบก็โอเคนะชื่นชอบมีคนเอาน้องมาเป็นไอดอลมาแบบโคเวอร์น้องอะไรเงี้ยเขาก็จะสนับสนุนกันมากกว่าไหมก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ได้ทำให้น้องเขาเสียหายเลยและที่สำคัญมันไม่มีใครเป็นลิซ่าได้ค่ะให้น้องเขาอยู่สวยๆแบบนั้นก็ดีแล้วคนเรามีดีในตัวทุกคนมีความสามารถในตัวเองทุกคนอะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบอยากไปเหมือนหรืออยากจะเป็นค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วเนี่ยดูจากโปรไฟล์นะคะโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วและเป็นผู้ชายด้วยการที่มาโพสแซะผู้หญิงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูเท่เลยแล้วก็อย่าโยงอย่าเอามาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะคือคนไทยด้วยกันอ่ะช่วยแบบช่วยใจดีให้กันหน่อยได้ไหมอ่ะถ้าแสดงความยินดีกับคนอื่นไม่เป็นหรือว่าไม่สามารถที่จะให้กำลังใจใครเป็นอ่ะอยู่เฉยๆไปเลยถ้าไม่ชอบก็ปัดผ่านแต่ถ้าไม่ชอบมากๆก็บอกไปเลยค่ะไปทำงานดีกว่า
็อย่างที่สาวมายเมโลดี้บอกนะคะคุณผู้ชมว่าทุกคนที่ทำคลิปนะคะหรือว่าแต่งตัวเหมือนลิซ่าออกมาเต้น cover เพลง Rockstar ของลิซ่านะคะทุกคนก็อยากจะช่วยโปรโมทเพลงให้กับลิซ่าอยากจะช่วยสนับสนุนน้องนะคะหรือว่าแต่ละคนนั้นก็เป็น FC เป็น Blink เป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วนะคะก็อยากจะชื่นชมผลงานของศิลปินที่เราชื่นชอบก็แค่นั้นเองค่ะส่วนคนที่ชอบแซะคนอื่นนะคะว่าอยากจะเป็นเหมือนลิซ่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็หยุดพอได้แล้วค่ะสังคมเรามันก็จะมีแต่เรื่องท็อกซิกนะคะถ้ายังมีคนที่ชอบแซะคนอื่นอยู่แบบนี้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ